คิดจะปลูกต้นไม้ต้องไม่เป็นภาระกับการปลูกแก้วมังกรง่ายๆไม่ต้องปีนบันไดหลายคนอาจจะมองว่าการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องยากนะครับวันนี้เราก็เลยนำชุดพิเศษแก้วมังกรดันเจียนแซนดากอนที่ถูกนำมาเป็นสินค้าพรีเมียมจากภาพยนตร์เรื่องดันเจียนแซนดากอนออเนอร์อะมองติปส์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเข้าฉายวันที่29มีนาคมนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์พัฒนาแก้วน้ำนี้มาถูกอกถูกใจผมมากเป็นพิเศษค่อนข้างใหญ่กว่าที่คิดเวลาเห็นแก้วน้ำจริงนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อของพรีเมียมจากภาพยนตร์เท่าไหร่นะครับผมเลือกใช้ปุ๋ยน้ำ AB ที่เขาใช้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะครับมาเป็นปุ๋ยสำหรับการปลูกต้นไม้ในแก้วมังกรแก้วนี้ผมก็ผสมตามขั้นตอนวิธีการนะครับสำหรับไม้ที่เลือกมาเป็นฟิโลไลเมกถ้าเป็นตัวด่างก็เป็นโกลเด้นดากอนส่วนไม้อีกชนิดเป็นสกินดับซัตพิกตัสเอ็กโซติก้านี่เป็นไม้เลื้อยๆนะครับตัวนี้เมื่อเลี้ยงเติบโตก็จะมีขนาดใหญ่นี่เลือกไม้ที่ปลูกง่ายนะครับพิสูจน์มาแล้วว่าคงทนทานต่อสภาพปลูกเลี้ยงในบ้านเราได้เป็นอย่างดีนี่ไม่ต้องเป็นไม้ด่างไม้หายากไม้ที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปปลูกนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่บ้านวางไว้บนโต๊ะทำงานก็นำเสนอเป็นไอเดียนะครับโดยไม้ที่เราเลือกมาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถชำรากกับภาชนะได้โดยผมนำมาพันรอบตัวมังกรนะครับไม้ชนิดหนึ่งก็คือเจ้าฟิโลบาซิลหรือพลูบาซิลที่กลายร่างแล้วผมก็ตัดยกยอดมาเรียกรากในน้ำนี่ผมจะลองเทคนิคพิเศษนะครับการเทลงไปตรงบันไดนี่จะมีน้ำไหลวนลงมาจากด้านบนเลยนะครับปกติแล้วก็ใช้ลูกเต๋าในการทอยอันนี้ก็เป็น Dice Tower พวกคนเล่นเกมกระดานนะครับ Dungeons and Dragons ก็จะทราบกันดีว่าเป็นเกมกระดานที่โด่งดังมากในยุค70แล้วถูกพัฒนามาเป็นวิดีโอเกมเป็นภาพยนตร์เป็นหนังสือเป็นการ์ตูนมากมายนี่แล้วก็เป็นรากฐานของเกม RPG ทั่วไปในยุคปัจจุบันด้วยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB และ Rotten Tomatoes ค่อนข้างสูงทีเดียวนี่นะครับ Diablo ภาค 4 ออกแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในรากฐานของ Diablo เช่นเดียวกันปลูกจีบลายเมฆนะครับสมัยก่อนคนเขาเรียกกันเนี่ยนะครับผมก็นำไม้ที่ไม่ต้องหายากไม่ต้องด่างเยอะๆนะครับเอามาเลี้ยงในปากปล่องหอคอยปราสาทที่มีเจ้ามังกรเกาะพันอยู่โดยรอบนี่เราก็นำมาเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ไปลองคิดดูต่อนะครับว่าอยากจะเอาต้นอะไรไปปลูกบางคนซื้อสินค้าพรีเมียมมาเยอะแยะนะครับแต่ก็ตั้งโชว์ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็เลยนำสินค้าพวกนี้มาทดลองประยุกต์ดูนะครับลายของเจ้ามังกรตัวงานชิ้นงานโมเดลนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนี่ยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับคนทำก็ถือว่าได้ประโยชน์ในการมาปลูกต้นไม้แทนที่เราจะมาดื่มน้ำใครจะมานั่งดื่มน้ำด้วยแก้วมังกรทุกวันนี่ถ้าผมนึกพิเรนไปมากกว่านี้ก็คงจะนำกิ่งของแก้วมังกรมาปลูกในแก้วมังกรก็ถือว่าเป็นไอเดียสำหรับคนที่ทำอะไรขำๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองหาซื้อได้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นะครับใครไม่อยากเดินทางไปโรงภาพยนตร์ก็ซื้อได้ทาง Shopee Lineman Foodpanda GrabFood ก็ไม่มีป๊อปคอร์นน้ำอัดลมมานะครับถ้าใครถูกใจก็กดหัวใจกด follow กด subscribe สวัสดีครับ